ผู้ชมคะจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะแน่นอนว่าร้านค้าหลายๆร้านต้องปิดหน้าร้านไปนะฮะแล้วก็ทำให้ขายกันลำบากนะไม่รู้จะไปที่ไหนนะฮะแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมหลายธุรกิจเนี่ยหันไปพึ่งการขายออนไลน์นะฮะตอนนี้มีการรวมกลุ่มกันทำการตลาดออนไลน์โดยเฉพาะบรรดากลุ่มศิษย์เก่าทั้งตั้งแต่สมัยมัธยมมหาวิทยาลัยหลายสถาบันเลยนะเขาตั้งกลุ่มขึ้นมานะฮะใช้โอกาสนี้ในการตั้งกลุ่มฝากร้านเป็นช่องทางให้กับผู้ซื้อผู้ขายเป็นเพื่อนร่วมสถาบันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมาเจอกันนะแล้วก็ช่วยอุดหนุนกันด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนิชการแววคล้ายหงค่ะแม้จะผ่านไปเพียงแค่10กว่าวันแต่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้านก็มีสมาชิกเข้าร่วมในกลุ่มแล้วกว่า 100,000 คนกลุ่มนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางโปรโมทและซื้อขายสินค้าในช่วงที่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ภายในกลุ่มบรรยากาศแทบไม่แตกต่างจากตลาดเพราะเต็มไปด้วยภาพสินค้าและคำเชิญชวนของผู้ขายตั้งแต่อาหารสดเช่นผักสวนครัวและอาหารที่ผ่านการปรุงสุกแล้วหรือจะเป็นของใช้ที่หลายคนคุ้นตาและสินค้าที่หลายคนนึกไม่ถึงเช่นโพสต์ขายหมูป่าจากฟาร์มของครอบครัวที่จังหวัดเลยโพสต์ขายจระเข้ตัวเป็นๆจากฟาร์มที่ปราจีนบุรีพร้อมใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายหรือแม้แต่ธุรกิจซ่อมอากาศยานก็ใช้ช่องทางนี้ในการโปรโมทเช่นกันหนึ่งในทีมแอดมินผู้ดูแลกลุ่มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้านเล่าว่าแม้จะเปิดกลุ่มได้เพียงไม่นานแต่ก็ช่วยทำให้ผู้ประกอบการหลายคนสามารถมีรายได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19แม้จะไม่เท่าเดิมเหมือนในช่วงสถานการณ์ปกติแต่ก็พออยู่ได้มีน้องคนนึงเป็นหมอดูมาลงตั้งแต่ช่วงที่ประกาศเพจแรกๆแล้วเขาก็เอาไปตั้งสเตตัสเลยว่ากลุ่มนี้เปลี่ยนชีวิตฉันแบบเดือนนี้มีค่าจ้างไอ้ค่าเช่าจ่ายค่าตึกเดือนนี้แล้วหรือว่ามีพี่คนนึงที่ทำธุรกิจโรตีอย่างเงี้ยครับผมเขาก็ได้ออเดอร์จากยอดนี้แล้วก็เลี้ยงสามารถเลี้ยงพนักงานอีก24ชีวิตได้เลยครับความสำเร็จของการใช้ช่องทาง e-marketplace หรือตลาดออนไลน์เข้ามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายของกลุ่มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้านทำให้นี่กลายเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายมหาวิทยาลัยจนเกิดกลุ่มใน Facebook อีกหลายกลุ่มเช่นจุฬา Marketplace ตลาดนัดมสว.ศิลปากรออนไลน์มาร์เก็ตเกษตรแฟร์ออนไลน์กาดมั่วซั่วแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือจะเป็นกลุ่มจุ๊บแจ้งเกิดเปิดตลาดของมหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิดได้เพียง3วันแต่มีสมาชิกแล้วกว่า 5,000 คนผู้ก่อตั้งกลุ่มซึ่งเป็นศิษย์เก่าของภาควิชานิเทศศาสตร์ม.บูรพาและปัจจุบันทำงานอยู่ในแวดวงการตลาดและโฆษณาบอกว่าในสถานการณ์ปกติตลาดออนไลน์ได้รับความนิยมอยู่แล้วแต่เมื่อเกิดโควิด-19 ระบาดผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านได้รับผลกระทบตลาดออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางซื้อขายสินค้าที่เข้ามามีบทบาทเพราะเป็นสื่อที่ผู้ซื้อและผู้ขายเข้าถึงกันง่ายมากที่สุด Facebook Marketplace อันนี้มันเป็นช่องทางนึงที่คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายอยู่แล้ว mm-hmm. เพราะฉะนั้นมันช่วยอยู่แล้วอย่างน้อยมันเป็นอีก channel นึงเป็นตัวเลือกนึงที่ทำให้คอน sumer ให้ลูกค้าเห็นแบรนด์เราถึงเขาจะไม่ซื้อเขาเคยเห็นเนาะ mm-hmm. เขารู้จักแบรนด์เรามากขึ้นจุดเริ่มต้นของการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งเป็นกลุ่มส่วนใหญ่หลายคนมีไอเดียอยากใช้ช่องทางนี้เป็นสื่อกลางในการเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงยังต้องการจะช่วยเหลือคนใกล้ชิดเช่นเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกันแต่เมื่อมีการรวมกลุ่มเกิดขึ้นนี่จึงกลายเป็นเหมือนเครือข่ายตลาดขนาดใหญ่ที่ช่วยสร้างรายได้ให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยไปจนถึงธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นิชการแววคล้ายหงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน